นั่นเราบางทีไม่ได้เรียนในโรงเรียนนะว่าถูกต้องอย่างไรมันไม่ใช่ถูกต้องในอย่างบทเรียนในโรงเรียนที่ครูเขากาให้ว่าถูกหรือผิดอันนั้นมันถูกต้องอย่างอื่นนี่ถูกต้องที่ในความเป็นมนุษย์นี่ดูที่ว่าการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของเรามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องมันไม่ทําอันตรายใครแต่มันมีประโยชน์กับทุกฝ่ายนี่ขอประสบความถูกต้องไปทุกๆอย่างทุกๆประการ จะได้ไม่มีใครเป็นผู้ต้องหลั่งน้ำตาตัวเองก็ไม่ต้องหลั่งน้ำตาบิดามารดาก็ไม่ต้องหลั่งน้ำตาครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องโมโหโทโส มันดีหมดถูกต้องเพราะเหตุนี้เอาละเป็นนั้นว่าวันเด็กก็ขอพูดสำหรับเด็กสำหรับลูกอ่อนลูกนุ้ยลูกเล็กน้อยๆของบิดามารดาทั้งหลายนี่จงฟังให้ดีว่าเรามันยังเป็นเด็กนั่นแหละแต่ว่าเราจะเป็นเด็กที่ดีที่ถูกต้องเพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ถูกต้องไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา จงเกิดมาโดยไม่มีการทำให้บิดามารดาลำบากยากใจหรือเป็นทุกข์แล้วเราไม่ดื้ออย่างเดียวมันจะคุ้มครองได้หมดทุกอย่างตั้งแต่เล็กที่สุดไปจนถึงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแหละกล้าพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่เป็นลูกเล็กเด็กอ่อนเล่นดินกินทรายอยู่นี่ไม่ดื้ออย่างเดียวจนถึงก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะดีหมดทุกอย่างอ้าวทีนี้ก็มาพูดถึงข้อที่ว่ายังเป็นวันปีใหม่ใหม่อยู่ยังพูดถึงความใหม่อยู่ จะขอพูดถึงว่ามันมีความหมายอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร วันก่อนวันเสาร์ก่อนได้พูดไปแล้วถึงว่าปีใหม่เราจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากให้จริงให้ถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าปีเก่าพูดกันอย่างละเอียดแล้วว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรใหม่กว่าปีเก่าดีขึ้นกว่าปีเก่ามากกว่าปีเก่า ถ้าเราจะถือหลักว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่เราทำอย่างไรจึงจะมีความเป็นอย่างนั้นมากขึ้นกว่าปีเก่าส่วนวันนี้จะพูดถึงเรื่องว่า เราจะมีทิศทั้งหกที่ดีกว่าปีเก่าทิศทั้งหกถ้าพูดอย่างภาษาวัตถุมันก็คือทิศต่างๆที่เขาจัดไว้ในโลกเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ตามที่เรียกชื่อกันเป็นทิศๆไปคือมันเป็นทิศทางในทางฝ่ายวัตถุ แต่มันยังมีทิศทางที่ลึกกว่านั้นคือในทางฝ่ายจิตใจหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมะมันก็มีทิศเหมือนกันเพราะว่าจิตใจของคนเรานี่มันมีทางไปมันมีคติคือมันต้องไปมันอยู่ไม่ได้มันอยู่นิ่งไม่ได้มันจะตายตัวไม่ได้มันต้องมีทิศทางไปคือดีขึ้น มันต้องมีทิศทางในทางจิตใจนั้นทิศทางในทางจิตใจมันก็มีเขาจึงเรียกชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นทิศทางจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ไว้เป็นหลักว่าคนหนุ่มทั้งหลายวัยรุ่นทั้งหลายคือเมื่อท่านเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งไหว้ทิศอยู่กลางแจ้งกลางที่ทุ่งนาตามพิธีธรรมเนียมของพวกพราหมณ์พวกสมัยนั้นท่านก็เอ็นดูมันแนะมันว่าให้ไหว้ทิศทางที่ดีกว่าจริงกว่าสำคัญกว่าเมื่อตกลงกันแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้ว่าทิศทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไร ท่านจึงแสดงทิศทั้งหกให้ฟังว่าจะต้องรู้จักทิศทั้งหกแล้วก็จะต้อง
ปิดกั้นทิศทั้งหกให้ดีอย่าให้มีอันตรายอะไรเข้ามาท่านใช้คำว่าปิดกั้นไม่ได้ใช้คำว่าไหว้ไม่ได้ใช้คำว่าไหว้อะแต่ของเดิมเขาต้องไหว้นะไหว้ทิศทั้งหกเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ก็มีทิศนั้นมีเทวดามีมหาราชคือทศรถบ้างวิรุณปักวิรุณหกอะไรบ้าบ้าบอบอก็ไม่รู้อยู่ทิศนั้นก็ไหว้เจ้าของทิศนั้นไปตามเรื่องมันก็ต้องไหว้ทิศเนี่ยมันก็แบบไหว้ทิศ แต่เดี๋ยวนี้ทิศของพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องไหว้กลายเป็นว่าต้องอุดต้องปิดอย่าให้อันตรายเข้ามาในทางทิศนั้นๆนะทิศทั้งหกเนี่ยนักเรียนขนาดนี้แล้วคงได้เรียนมาแล้วทั้งนั้นในโรงเรียนเรื่องทิศทั้งหก มันก็ควรจะรู้จักมันให้ถูกความหมายถูกหลักเกณฑ์ถูกหัวใจของมัน ในบรรดาทิศทั้งหกนั้นน่ะทิศข้างหน้าทิศตะวันออกหรือทิศข้างหน้า ทิศตะวันตกหรือทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายเรียกว่าทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยทิศเรียกว่าทิศข้างซ้ายทิศข้างใต้เรียกว่าทิศข้างขวา แล้วแถมทิศข้างบนแล้วก็ทิศข้างล่างทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างเป็น6ทิศมันเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปฟังให้ดีไว้ทิศทั้งหกนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าไปปฏิบัติต่อทิศเหล่านั้นไม่ถูกมันจะเกิดเป็นช่องโหว่เป็นประตูให้ความเลวร้ายเข้ามาให้ความผิดพลาดเข้ามาประตูหน้าทำผิดอันตรายเข้ามาประตูหลังทำผิดอันตรายเข้ามาประตูซ้ายขวาบนล่างก็ตามอันตรายมันเข้ามา พูดอย่างภาษาไสยศาสตร์เขาเรียกอปปรีกลีบอนเนี่ยมันเข้ามาถ้าทำถูกต้องมันสิริและมิ่งขวัญมันเข้ามา นั่นรักษาไว้ให้ดีๆ ประตูข้างหน้าคือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเรามาผู้มีพระคุณแก่เราผู้ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยทิศข้างหน้าบิดามารดาทิศข้างหลังคือผู้ที่บุคคลนั้นจะต้องเลี้ยงจะเป็นบุตรภรรยาสามีและก็ตามคือผู้ที่เขาจะต้องเลี้ยงบางทีก็ต้องเลี้ยงบิดาเลี้ยงภรรยาบางทีก็เลี้ยงบิดสามีบางทีก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอ้พวกที่มาข้างหลังให้เลี้ยงนี่ก็เรียกว่าทิศเบื้องหลังทีนี้ข้างซ้ายเนี่ยคือมิตรสหายคนในโลกจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีมิตรสหายอยู่คนเดียวในโลกมันก็ตายอ่ะอยู่ไม่ได้นะอย่าทิศข้างซ้ายน่ะทิศเหนือน่ะมันก็เป็นน่ะมิตรสหายทิศข้างขวาข้างใต้น่ะครูบาอาจารย์ในทุกความหมายทิศข้างบนน่ะผู้ที่อยู่เนื้อเราดีกว่าเราสูงกว่าเราในทุกความหมายนะมันจะเป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชาเนื้อเราก็ได้อย่างสมัยปัจจุบันนี่การทำงานทำการมีผู้บังคับบัญชาเนื้อขึ้นไปนั่นแหละก็อยู่ที่ข้างบนแหละถึงพระราชามหากษัตริย์ถึงอะไรถึงสมณะเนี่ยพระอรหันต์อะไรก็อยู่ข้างบนทั้งนั้นแหละพวกที่อยู่ข้างบนทุกพวกเรียกว่าทิศเบื้องบน ทีนี้พวกที่อยู่ข้างล่างคือเขาที่ลำบากกว่าเรามีกรรมมีบาปอะไรมากกว่าเราอยู่ข้างล่างต่ำกว่าเราด้อยกว่าเราเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอะไรอยู่ข้างล่างพวกอยู่ข้างล่างเรียกว่าทิศเบื้องล่างเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหกถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันจะเกิดรูรั่วให้สิ่งที่เลวร้ายเข้ามาถ้าเราปฏิบัติถูกต้องมันจะปิดกั้นหมดไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามา
มันจะมีมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาความสุขความเจริญงอกงามนี่เรียกว่า ทิศคำว่าทิศแปลว่าทิศทางมันจิตนี่มันมีทางไปทางมาหรือว่าบ้านเมืองมันก็มีประตูสำหรับข้าวออกร่างกายชีวิตอัตภาพนี่ก็เหมือนกับบ้านเหมือนกับเมืองมันมีทิศทางที่จะข้าวจะออกหรือว่าจะข้าวมาแห่งสิ่งข้างนอกหรือจะออกไปของสิ่งที่อยู่ข้างในหรือว่าถ้าว่าเอาจิตใจเป็นหลักนะมันก็หมายความว่ามันมีสิ่งที่จะเข้ามาสู่จิตใจหรือว่ามันมีจิตใจที่มันจะออกไปข้างนอกตามทิศทางต่างๆที่มันควรจะออกไปดังนั้นมันจึงจำเป็นที่ต้องมีทิศทางแล้วมันช่วยไม่ได้ที่มันต้องมีการเข้าออกแล้วมันก็จำเป็นที่ต้องมีการเข้าและการออกที่ถูกต้องที่ถูกต้องท่านเธอจงระวังทิศทางทั้งหลายเหล่านี้ให้ถูกต้องให้ดีกว่าปีเก่าที่แล้วมา ถ้าจะเคยทำผิดพลาดมันก็ผิดพลาดนะครับ เห็นว่ามันผิดพลาด แล้วก็อธิษฐานจิตไม่ทำอีกไม่ทำให้ผิดพลาดอีกแล้วก็ทำต่อไปให้มันถูกต้องเอาขอพูดกันทีละทิศบิดามารดาก็ได้พูดแล้วมากมาย ทิศเบื้องหน้าบิดามารดา อย่าให้บิดามารดาร้อนใจอย่าให้บิดามารดาต้องน้ำตาไหล ก็จะหายากนะบิดามารดาที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้จะหายาก ถ้าเธอทำเลวร้ายเกินไปน้ำตาไหลจะตกนรกเอง มันก็ต้องระวังให้ดีบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาถ้าก็ให้ชีวิตแล้วก็ให้ทุกอย่างที่เป็นปัจจัยแก่ชีวิตเพื่อชีวิตรอดอยู่ได้จนเติบโตมาถึงอย่างนี้บิดามารดาให้ชีวิตเองด้วยให้ปัจจัยแก่ชีวิตด้วยแล้วก็ให้ทุกอย่างที่จะให้ได้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องว่า บิดามารดาให้ความรักทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครจะรักเราเอ็นดูเมตตาเราเท่ากับบิดามารดาจึงเรียกว่าเป็นพระพรหมของลูกเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาก็เรียกว่าผู้ให้กำเนิดแล้วก็ให้ความรักที่สุดเป็นพระพรหมของลูกแล้วก็เป็น ครูบาอาจารย์คนแรกเรียกว่าปุพพาจริยะปุพพาจารย์เพราะไม่มีใครจะสอนเราคนเป็นคนแรกได้ทาบิดามารดาครูที่โรงเรียนหลายปีเราไปหาแต่บิดามารดาจะสอนตั้งแต่เรื่องว่าจะดูดนมอย่างไรจะกินนมอย่างไรอันแรกที่สุดที่ลูกจะต้องรู้บิดามารดาก็สอนแล้วมันเป็นครูคนแรกสอนทุกอย่างทุกอย่างตั้งแต่แรกมีชีวิตขึ้นมานี่จนอาจารย์คนแรกสำคัญมากสอนดีก็หมายความว่าปลูกฝังนิสัยไว้ดีมีจิตใจดีมีนิสัยดีจะดีมากต่อไปข้างหน้าอาจารย์คนแรกนี่สำคัญมากผู้เป็นบิดามารดาระวังให้ดีทำหน้าที่นี่ให้ดีแล้วผู้ที่จะเติบโตเป็นบิดามารดาข้างหน้าก็เตรียมตัวไว้ให้ดีที่ว่าจะเป็นบิดาเป็นครูบาอาจารย์คนแรกที่ดีที่สุดของบุตรที่เกิดมา แล้วก็ว่าเป็นอาหุนยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าบุคคลใดต้องการบุญต้องการกุศลต้องการอะไรแล้วจงแสวงหาจากบิดามารดาเถิด
บิดามารดาจะเป็นทักขิณายบุคคลให้เกิดกุศลแก่ลูกจะเป็นพระอรหันต์แก่ลูกเราจงปฏิบัติต่อบิดามารดาให้สูงสุดให้เกิดบุญเกิดกุศลทั้งอย่างเรื่องโลกโลกและอย่างเรื่องธรรมะที่สูงสุดขึ้นไป ให้มีพระอรหันต์ในบ้านเรือนสำหรับบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ในบ้านเรือนทุกวันทุกวันอย่างนี้เรียกว่ามีบิดามารดาเป็นอาหุนนยบุคคลบ้างเป็นทักขิณายบุคคลบ้างเป็นปูชนียบุคคลบ้างแล้วแต่จะเรียกนี่ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศเบื้องหน้าอย่างนี้เถิดจำไว้ว่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้ให้ความรักผู้ให้เมตตากรุณาเป็นพระพรหมของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตร ทิศเบื้องหลังจะพูดกับเธอที่ยังเด็กนี้มันก็ประหลาดดีแต่พูดไว้สำหรับเป็นความรู้ว่าจะต้องมีการกระทําที่ถูกต้องต่อผู้ที่จะต้องเลี้ยงดูถ้าเธอยังไม่ถึงกับเป็นภรรยาสามีอะไรก็ยังเป็นพี่ยังต้องเลี้ยงน้องมันจะสนใจเรื่องน้องกันบ้างเลี้ยงมันให้ดีๆให้มันได้รับประโยชน์ที่สุดหรือคนที่อยู่ที่ต่ำกว่าที่เราจะต้องสงเคราะห์เลี้ยงดูนี่ก็พอได้จะเรื่องเป็นบุตรภรรยาสามีไว้คอยพูดกันดีกว่าไม่พูดในวันเด็ก แล้วก็ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องซ้ายนะก็เรียกมิตรสหายอยู่เบื้องซ้าย มิตรสหายมันมีความหมายลึกๆจนคนไม่ค่อยจะยอมรับหรือไม่ค่อยเข้าใจจะเล่าเรื่องนิทานที่ชักจะค่อนข้างจะลืมไปแล้วว่าความหมายของมิตรน่ะสำคัญอย่างไรเรื่องลูกเศรษฐีเขาขอเนื้อแก่นายพรานลูกเศรษฐีสี่คนเนี่ยเขาไปดักอยู่ที่ปากทางมาจากป่านายพรานฆ่าเนื้อบรรทุกเกวียนมาในหมู่บ้านไอ้สี่คนนั้นมันคิดว่าจะใช้สติปัญญาขอเนื้อจากนายพรานให้ดีที่สุด ไอ้ลูกเศรษฐีคนแรกมันเข้าไปจึงบอกว่าไอ้พรานเอาเนื้อกูบ้าง นี่มันขออย่างนี้ไอ้นายพรานมันก็เอาไอ้พังผืดให้มันตัดพังผืดทั้งหมดให้ลูกเศรษฐีคน ทีนี้คนหนึ่งมันว่าพี่พรานขอเนื้อบ้างมันก็ให้เนื้อที่ดีๆเพราะมันให้กับพี่ไอ้ลูกเศรษฐีคนหนึ่งมาบอกพ่อพรานขอเนื้อฉันบ้างไอ้นายพรานมันให้หัวใจเลยให้หัวใจกับเนื้อที่ลูกเศรษฐีคนสุดท้ายว่าเพื่อนขอเนื้อบ้างแค่คำว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนพรานขอเนื้อบ้างมันให้หมดเลย นี่แสดงว่าสมัยโบราณเขามองเห็นความหมายของเพื่อนสำคัญยิ่งกว่าความหมายของพี่ของพ่อของไม่รู้เลยเหตุไรนะแต่มันมีอย่างนี้ แล้วก็เคยเห็นในนิติธรรมทั้งหลายพูดสรรเสริญในเพื่อนนี่มิตรนี่มากกว่าสิ่งใดไปซะอีกมันคล้ายๆกับว่ามันมีความหมายมากอะถึงพ่อก็เป็นเพื่อนแม่ก็เป็นเพื่อนพี่ก็เป็นเพื่อนน้องก็เป็นเพื่อนครูบาอาจารย์ก็เป็นเพื่อนใครๆก็เป็นเพื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นเพื่อนมันมีคำว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วซ้ายกัลยาณมิตรตังสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีเป็นธรรมดานะมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาท่านตรัสว่าอย่างนี้ใช้คำว่าเพื่อนกัลยาณมิตรตรงนี้เขาบอกซ้ำทีว่าไม่เอามาสวดกันนี่มันไม่เอามาสวดกันนี่ตอนนี้ไม่เอามาสวดกันนี่
สวดแต่ว่าเรามีความเกิดแก่มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไปได้พูดเหมือนจะร้องไห้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้ทำเสียงเหมือนจะร้องไห้มันโง่นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดแค่นั้นพระเจ้าท่านพูดว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรพวกที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายนั่นตอนนี้ไม่เอามาสวดนี่แล้วจะโทษใครนั่นดูความหมายคำว่าเพื่อนสิพระพุทธเจ้าท่านยังจัดตัวเองจัดตัวท่านให้เป็นเพื่อนของสัตว์ทั้งหลายในอาศัยพระองค์เป็นเพื่อนน่าจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่ในอินเดียนิติธรรมทั้งหลายในอินเดียนี่มันจะสรรเสริญในความหมายของคำว่าเพื่อนมากที่สุดในความหมายพิเศษนะนั่นเสร็จไอ้ลูกเศรษฐีคนนั้นมันใช้คำว่าเพื่อนเอ๋ยขอเนื้อบ้างเศรษฐีมันให้ทั้งหมดเลย นึกดูว่าถ้าว่าเขายกเราเป็นผู้เดียวครองโลกยกโลกทั้งหมดให้เราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวโอเคให้โลกทั้งหมดคิดดูมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้ไหมมันไม่มีทางแล้วมันจะต้องตายด้วยให้มันอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนดูความหมายของคำว่าเพื่อนเพราะนั้นเราจงเป็นผู้ที่มีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดี เพื่อนผู้ที่จะช่วยทุกอย่างทุกประการทั้งทางวัตถุทางจิตใจทางอะไร ทิศเบื้องซ้ายเนี่ยเขาจัดไว้สำหรับเพื่อน จงมีเพื่อนที่ถูกต้องมีเพื่อนที่ดีผู้ช่วยทั้งหลายเป็นเพื่อนทั้งนั้นครูก็เป็นเพื่อนบิดามารดาก็เป็นเพื่อนใครก็เป็นเพื่อนพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีจงจัดทิศเบื้องซ้ายให้ดีให้มีเพื่อนที่ดีให้เพื่อนทุกคนรักเราช่วยเหลือเราเพื่อนที่ต่ำกว่าเราก็ช่วยดันเราขึ้นมาเพื่อนที่อยู่สูงกว่าเราก็ดึงเราขึ้นไปเพื่อนที่อยู่เสมอกันก็ช่วยแวดล้อมไว้ให้ปลอดภัย ขอให้มีเพื่อนอย่างนี้ ถ้าเพื่อนมันเก่งกว่าเรามันก็ดึงเราขึ้นไปถ้าเพื่อนมันต่ำกว่าเรามันดันเราขึ้นมาถ้าเพื่อนเท่าๆกันก็แวดล้อมเราไว้อย่างดีแล้วจะอะไรอ่ะจะมีปัญหาอะไรเนี่ยมีเพื่อนที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เธอจงมีเพื่อนที่ดีที่ถูกต้องและโดยเฉพาะปีใหม่นี่มีเพื่อนที่ดีกว่าปีเก่านี่ข้างขวาครูบาอาจารย์เกิดจะไม่ต้องพูดแล้วเพราะอยู่ชินอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเขามีความหมายว่าเปิดประตูทางวิญญาณเด็กๆอย่าอวดดีมันก็ลูกเป็ดลูกไก่อยู่ในคอกขังไว้มืดเหม็นสกปรกออกมาเองไม่ได้ที ่จะมีคนเปิดประตูให้มันจะได้ออกมานั่นน่ะขอบใจเขาสิผู้เปิดประตูคำว่าครูนี่เคยถือกันว่าแปลว่าหนักคือพระคุณของอาจารย์เป็นของหนักแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าเขาค้นพบไอ้รากศัพท์ของคำว่าครูที่ถูกต้องอีกคำหนึ่งรูทอีกคำหนึ่งมันแปลว่าเปิดประตูครูนี่แปลผู้เปิดประตู เปิดประตู ให้ผู้ถูกขังออกมามันก็เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง ในความหมายที่มีพระคุณอย่างยิ่งมาทีหลังให้ความหมายที่เปิดประตูทางวิญญาณให้มันออกมา นั่นเป็นพระคุณทีแรกเปิดประตูทางวิญญาณให้ออกมาจากคอกแล้วก็นำให้เดินไปถูกต้อง แล้วก็มันรอดตัวก็รอดนั่นเราจงเคารพครูให้ได้รับประโยชน์จากครูในฐานะเป็นผู้เปิดประตูแห่งความโง่ให้ความโง่มันถูกเปิดทิ้งไป
ให้มีความรู้ความฉลาดแจ่มแจ้งเข้ามาแทนนี่เราก็มีครูที่แท้จริงได้ด้วยเหตุอย่างนี้ แล้วก็เราเคารพครูให้สูงสุด ในฐานะเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดในทางวิญญาณในระดับมนุษย์ธรรมดาเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงเป็นพระอรหันต์เลยต้องยกให้บรมครูถ้าจะเป็นรอดถึงความเป็นพระอรหันต์เหนือโลกแล้วต้องยกให้พระบรมครูคือพระพุทธเจ้า เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ทั่วไปเนี่ยครูธรรมดานี่จงมีอย่างผู้เปิดประตูผู้นำทางวิญญาณและผู้ให้ความช่วยเหลือในปัญหาทางจิตใจ สี่ทิศแล้ว ขอให้สนใจข้างบนทิศข้างบน มันเป็นธรรมดาแหละที่ว่าเราจะเสมอกันไม่ได้อย่าเป็นคอมมูนิสต์เลยคอมมูนิสต์ก็ต้องการให้เสมอกันเราเป็นผู้เสมอกันไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมเราจะต้องอยู่ต่างกันต่างระดับกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีผู้ที่อยู่เนื้อกว่าหรือสูงกว่าเป็นธรรมดาเราจะต้องจัดต้องทำกับเขาอย่างถูกต้องและอีกทางหนึ่งเราก็ต้องมีผู้ที่อยู่ต่ำกว่าลดลงไปเป็นธรรมดา เราก็ต้องจัดต้องทำกับเขาให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องมันมากแหละแต่จะพูดโดยใจความสำคัญก็ว่าถ้าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาก็เราก็ทำกับเขาให้ดีในฐานะเป็นผู้ที่บังคับบัญชาจะต้องประสานงานกันได้ต้องพูดกันรู้เรื่องต้องทำให้สำเร็จประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้คือก็เราเป็นผู้อ่อนน้อมเชื่อฟังและบางทีเราก็จะต้องเป็นผู้อดกลั้นอดทนอย่างยิ่งชนิดที่กิเลสมันไม่เคยจะชอบให้ทนมันก็เถียงทะเลาะกันทำลายหมดเสียหมดนั่นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีความอดกลั้นอดทนจะต้องมีความเคารพความขยันขันแข็งในหน้าที่ที่ถ้าเราอยู่เนื้อกว่ามันมีอยู่ที่อยู่ต่ำกว่าเราก็ต้องประพฤติต่อเขาให้ดีๆเราอย่าดูถูกดูหมิ่นเขาในฐานะที่อยู่ต่ำกว่าด้อยกว่าน้อยกว่าถ้าจะใช้ระเบียบใช้อำนาจหรือใช้พระเดชนั่นจงใช้โดยเมตตาแต่จะใช้พระเดชแก่ใครที่อยู่ต่ำกว่าเราจงใช้โดยเมตตาถ้าจะใช้พระคุณแก่ใครที่อยู่ต่ำกว่าเราจงใช้ด้วยปัญญาอย่าใช้อย่างโง่เดี๋ยวมันจะผิดเรื่องผิดราวมันไม่ควรจะใช้ใช้พระเดชด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญาแล้วเธอก็จะปลอดภัยในเมื่อเธอมีฐานะอยู่เหนือเขาคือเป็นผู้บังคับบัญชาเขาถ้าเราเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาเราก็ต้องเชื่อฟังอดกลั้นอดทนขยันขันแข็งนี่ผู้ที่อยู่เนื้อเราขึ้นไปเราจะต้องทำตัวให้เหมาะสมที่จะร่วมมือกันได้ผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปจนถึงว่าสูงสุดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ข้างบนกันแล้วกัน จงทำให้ถูกต้องที่อยู่ข้างล่างเป็นคนต่ำกว่าคนด้อยกว่าอับโชคกว่าสนะกว่าก็ทำด้วยเมตตาด้วยกรุณา นี่เรียกว่าทิศเบื้องบนก็ถูกต้องทิศเบื้องล่างก็ถูกต้องมัน6ทิศแล้วนั่นแต่ละทิศนี้จงมีให้ดีกว่าปีเก่าไปสำรวจตรวจดูมันผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขเสียใหม่ให้ดีกว่าปีเก่าเธอจงมีทิศทั้ง6ที่ดีกว่าปีเก่าปิดกั้นปิดอุดปิดกั้นทิศทั้ง6ดีกว่าปีเก่า
มีบิดามารดาที่ชื่นอกชื่นใจกว่าปีเก่ามีบุตรภรรยาที่ชื่นใจกว่าปีเก่ามีมิตรสหายที่ชื่นใจกว่าปีเก่ามีครูบาอาจารย์ที่ชื่นใจกว่าปีเก่ามีผู้บังคับบัญชาข้างบนที่ชื่นใจกว่าปีเก่ามีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ชื่นใจกว่าปีเก่าคือมันถูกต้องถูกต้องรวมความแล้วว่าไปจัดเสียมันถูกต้องทุกทิศนี่เรียกว่าเป็นการไหว้ทิศที่ถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา ไม่ต้องว่าคาถาเมื่อที่เขาว่ากันนะ ปูดปูอะไร ปูรัตทิสมิงวีรุโนอะไรนี่ไม่ต้องว่าไม่ต้องนี่ไม่ต้องมี ไม่ต้องว่าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเรา เราอยู่ว่าแต่ว่าทิศข้างหน้าบิดามารดาทิศข้างหลังบุตรภรรยาทิศข้างซ้ายมิตรสหายทิศข้างขวาครูบาอาจารย์ทิศข้างบนผู้อยู่เหนือเราทิศข้างใต้ผู้อยู่ใต้เราทำให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้องทุกทิศปีใหม่นี้จะดีกว่าปีเก่าเป็นธรรมดาขอให้ทุกคนโดยเฉพาะลูกเด็กๆของพ่อแม่เหล่านี้จงเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นมาอย่างถูกต้องมันจึงจะเป็นปีใหม่เมื่อดำรงชีวิตอยู่ในปีไหนก็ตามมันจงปฏิบัติให้ถูกต้องทั้ง6ทิศและ6ทางนี่ก็เรียกว่าเป็นปีใหม่ที่แท้จริงยิ่งขึ้นธรรมะในพุทธศาสนาแสดงการถูกต้องความถูกต้องให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องจนกว่าจะรู้ถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดคือพระนิพพานนั่นค่อยว่าทีหลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ด้วยความถูกต้องทุกลมหายใจที่หายใจอยู่นี่พิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้องโดยความไม่มีทุกข์พิสูจน์ความไม่มีทุกข์โดยความไม่มีทุกข์เป็นความถูกต้องขอสรุปความสั้นๆว่าปีใหม่นี้จงมีความถูกต้องยิ่งกว่าปีเก่าเถิดมิฉะนั้นแล้วจะต้องละอายหัวเผือกหัวมัน หัวเผือกหัวมันอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินเป็นงมโง่อยู่ใต้ดินแต่อย่าทำเล่นกับมัน หัวเผือกหัวมันหัวบุกหัวกลอยหัวอะไรที่อยู่ใต้ดินน่ะ พอถึงปีใหม่อ่ะมันโตกว่าปีเก่านะแล้วหัวมันก็มากกว่าปีเก่านะรสชาติมันก็ดีกว่าปีเก่านั่นทำเล่นกับหัวมันใต้ดินถ้ามันปีใหม่หัวมันโตกว่าปีเก่ามากกว่าปีเก่าอร่อยกว่าปีเก่านั้นเราทั้งหลายอย่าได้ละอายอย่าต้องละอายแก่หัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินเลยจงมีอะไรที่ดีกว่าปีเก่ามากกว่าปีเก่าถูกต้องกว่าปีเก่าด้วยกันจงทุกๆคนนี่เรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนาและเรื่องวันปีใหม่และเรื่องวันเด็กก็ได้เอามาพูดกันครบถ้วนแล้วโดยสมควรแก่เวลาเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญตนให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเกิดมาสำหรับทำให้บิดามารดาพบแต่ความสบายใจไม่ดื้ออย่างเดียวดีหมดทุกอย่างและเจริญอยู่ในคลองแห่งพระศาสนาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาซึ่งไม่มีอะไรสูงกว่าแล้วเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราติการคำบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมสำหรับเตือนจิตเตือนใจให้แกล้วกล้าเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการระบัดนี้